ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม RV มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง 170,000 คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV อย่างปลอดภัยไม่โกง 100% ใครที่กำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงคอนสกินแรร์สวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาดูการปรับแรงค์ซีซั่นหน้านี่นะครับไม่ใช่ซีซั่นหน้าก็คือซีซั่นนี้มาดูซิว่าสมมติคุณอยู่แรงค์คอนหรือว่าแรงค์ซูพรีมหรือว่าคอมมานเดอร์เนี่ยสมมติรีแรงค์แล้วคุณจะไปอยู่แรงค์ไหนวันนี้ทีม4จะพามาดูนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องพาไปดูของรางวัลสกินประจำแรงค์สกินประจำซีซั่นหน้าก่อนนะครับก็คือสกินของริกเตอร์นะครับที่มีชื่อว่าโลนRanger Richter เนี่ยนะครับโลน Ranger Richter นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับส่วนเอฟเฟคสกินนะครับคิดว่าไม่น่ามีนะเป็นแค่การเปลี่ยนโมเดลเฉยๆนะครับพวกชุดพวกผมนะแล้วก็พวกดาบนะครับเป็นเปลี่ยนโมเดลนั่นเองนะครับโอเคเราไปดูกันเลยว่าปรับมาเยอะไหมนะครับตั้งแต่ซูพรีมนะจะลงมาเหลือ Commander 2นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับแต่ว่าบางคนมันจะมีพวกบางคนที่ไม่ได้อยู่ซูพรีมแต่ว่าเป็นแบบว่าเหนือซูพรีมอีกนะครับจะเป็นซูพรีมคอนเควอเรอร์ร้อยดาวนะครับกอร์เรสอะไรเงี้ยนะครับก็ลงมาหมดเลยนะครับเหลือคอมมานเดอร์2ฉะนั้นสมมุติใครรีแรงแล้วเจอคนโหดไม่ต้องแปลกใจนะครับสำหรับเรานะพวกคอนตั้งแต่คอน0ดาวจนถึงคอน50ดาวเนี่ยเวลาเจอตึงๆเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับยิ่งพวกคอมมานเดอร์เนี่ยพวกคนโหดเขาลงมาคอมมานเดอร์ไงแน่นอนครับเจอตึงนะครับ100ดาวสัปหลาดทั้งนั้นนะครับพวกนี้นะครับเล่นกันจนมันอยู่ในสายเลือดอะและฝีมือแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับธรรมดาแล้วเป็นเรื่องปกติมากเลยนะที่ฝั่งเขาจะโหดแล้วฝั่งเราจะกระจอกนะครับคือไม่ได้จะว่านะแต่ว่าคนที่เขาโหดเนี่ยไอ้ฝีมือส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าคนที่เขาโหดไม่พอแต่เขาจะมีคอมมูนิตี้ในการกดของเขานะครับนี่ทุกคนก็ดูกันไปพังๆนะคือเขาจะกดกันเป็นกลุ่มกด3กด5นะครับแล้วเราเป็นคนกดโซโล่นะครับลำพังฝีมือแม่งจะสู้มันไม่ได้อยู่แล้วมันกด3มาอีกโอ้โหสู้ยากเข้าไปอีกนะเพราะว่าเกมนี้ไม่ได้มีกันแบบว่ากดโซโล่แล้วจะเจอโซโล่ใช่ไหมกดโซโล่อย่างน้อยโชคดีหน่อยอ่ะเจอโซโล่แต่ส่วนใหญ่จะเจอ3กด3มานะครับแล้วพวกเนี้ยการคอเกมรายละเอียดดีเทลนะครับในการเล่นของเขารายละเอียดมากๆนะครับก็เลยแบบว่าทำให้เราแพ้ง่ายนะครับสำหรับคอน11ดาวถึงคอน50ดาวนะครับจะลงมาเหลือคอมมานเดอร์3คอน31ถึง40นะลงมาคอมมานเดอร์4นะครับคอน21ถึง30นะลงมาที่คอมมานเดอร์5นะครับแล้วก็คอน11ถึง20ดาวนะครับเหลือไดมอนด์1นะครับแล้วก็คอน0ถึงคอน10ดาวนะครับลงมาเหลือไดมอนด์2นะครับคอมมานเดอร์1คอมมานเดอร์2นะครับลงมาเหลือไดมอนด์3คอมมานเดอร์3คอมมานเดอร์4นะครับลงมาเหลือไดมอนด์5แล้วก็คอมมานเดอร์5นะครับลงมาเหลือไดมอนด์5นั่นเองครับแล้วก็ไดมอนด์1ไดมอนด์2ลงมาเหลือแพลทินัม1ไดมอนด์3ไดมอนด์4ลงมาเหลือแพลทินัม2ไดมอนด์5ลงมาเหลือแพลทินัม3แพทินัม1แพทินัม2นะครับลงมาเหลือแพทินัม4นะครับแล้วก็แพทินัม3แพทินัม4ลงมาเหลือแพทินัม5นะครับแล้วก็แรงค์แพทินัม5จะมาเหลือโก1นะครับโก1ลงมาเหลือโก2โก2ลงมาเหลือโก3โก3โก4ลงมาเหลือโก4นะครับซิลเวอร์1ลงมาถึงซิลเวอร์1ซิลเวอร์2มาคือตั้งแต่ซิลเวอร์ลงไปอ่ะมันจะไม่มีการเปลี่ยนอันดับนั่นเองนะครับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะสำหรับการปรับแรงค์ซีซั่นนี้นะทุกคนคิดยังไงกับการปรับแรงค์ซีซั่นนี้นะครับเปลี่ยนไปจากเดิมหรือเปล่าหรือว่าเหมือนเดิมนะคุณรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์แชร์กันได้นะสำหรับวันนี้เนี่ยก็เหลือเวลารีแรงค์เอาจริงเหลือประมาณอาทิตย์1นะครับประมาณอาทิตย์1นะครับโอ้โหแล้วจะรีแรงค์แล้วผมเพิ่ง31ดาวเองนะครับผม31ดาวเนี่ยรีมาเหลือคอมมานเดอร์4นะครับก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายนะแต่ผมไม่รู้นะคืนนี้ผมจะเล่นกับพี่ผมอีกไม่รู้จะขึ้นหรือจะลงนะครับสำหรับวันนี้นะครับแต่จริงๆผมก็อยากได้ซูพรีมแหละแต่ว่าแม่งยากนะครับเหลือไม่กี่วันเองจะไปทันได้ไงนะครับประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเลยวะเรามาคุยกันเรื่องแรงค์กันดีกว่านะครับก็อย่างที่บอกนะครับสมมติถ้ามันรีแรงค์ใหม่เนี่ยสมมติใครจะเล่นแรงค์ผมไม่แนะนำให้กดแรงค์เลยนะครับยกเว้นแต่ว่าคุณจะอยู่แบบว่าไดมอนด์หรือว่าอยู่พวก
คอมมานเดอร์ไม่ใช่คอมมานเดอร์นี้ไม่ได้ละไดมอนด์แพลตินัมเนี่ยสามารถกดได้นะครับตั้งแต่ไดมอนด์แพลตินัมลงไปเนี่ยสามารถกดได้แต่ว่าคอมันอยู่สมมติรีมาแล้วเหลือคอมมานเดอร์2หรือว่าคอมมานเดอร์3เนี่ยผมว่าอันตรายมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ลงมาประมาณช่วงคอมมานเดอร์นะเพราะว่าคอมมานเดอร์เนี่ยอย่างทุกคนรู้นะครับ RV ไม่ฉลาดหรอกครับคอมมานเดอร์ก็คือคอมมานเดอร์รวดคุณมีโอกาสเจอท็อปเซิร์ฟตึงๆทั้งนั้นเลยนะครับฉะนั้นใครที่จะกดแรงช่วงนี้ผมบอกเลยครับว่าอย่าเสี่ยงนะครับอย่าเสี่ยงแม้ว่าคุณจะแพ้รัวๆนะครับแล้วมีการเกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วยการที่แพ้รัวๆนะครับแต่สำหรับใครที่กดโซโล่ไปแล้วเจอตี้ดีๆนะครับเจอคนที่เป็นงานก็ยินดีด้วยนะครับแต่สำหรับใครนะครับอยากที่จะฝึกฝีมือนะครับโอกาสนี้เป็นโอกาสที่เหมาะมากจะได้เจอกับพวกท็อปเซิร์ฟที่1ที่2ของเซิร์ฟนะครับเหมาะมากๆกับการฝึกฝนฝีมือแต่ผมก็เคยลองแล้วนะส่วนใหญ่จะเป็นการพ่ายแพ้ซะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเพราะว่าพวกคนพวกนี้เขาแบบเขาเข้าใจถ่องแท้การเดินเกมต่างๆนานานะครับสุดยอดเหลือแต่บรรยายนั่นเองฉะนั้นใครจะเก็บดาวก็แนะนำก็อย่าเพิ่งกดละกันนะครับช่วงนี้ต้องละไว้ก่อนนะครับแล้วก็ที่เขากดกันช่วงต้นสั้นที่มันในเดือดอีกอย่างนึงก็คือพวกซูพีมพวกอะไรเงี้ยที่มันรีลงมาเหลือเขาไม่ได้สองใช่ปะเขาจะรีบทำคะแนนรีบเก็บดาวเพื่อเอาท็อปร้อยของเซิร์ฟนะครับเพราะเจออย่างที่บอกนะครับว่าเวลามันรีแรงลงมาเนี่ยไม่ว่าจะสูงแค่ไหนมันลงเหลือคอมมานเดอร์2ทุกคนนะครับและการที่จะเป็นท็อปเซิร์ฟได้นะครับคุณจะต้องติด1ใน100พอถึงวันจันทร์ปั๊บมันจะตัดจึ๊บนะครับใครที่อยู่ติด1ใน100นะครับคุณจะได้ไอ้นี่ทันทีเลยนะครับคุณจะได้เป็นแบบกอเลสรูเลอร์ทันทีนะครับมีแบบว่าตาติดทันทีเลยนะครับแค่คำว่ากอเลสรูเลอร์เนี่ยมันก็จะติดกับเราไปตลอดเลยนะครับฉะนั้นช่วงต้นซีซั่นมีแต่คนอยากได้ผมก็อยากได้ตากอเลสรูเลอร์นะครับที่เป็นสีแดงๆอ่ะนะครับฉะนั้นช่วงต้นซีซั่นเนี่ยทุกคนก็อยากได้นี้ก็เลยหาตี้รวมตี้นะครับมาเล่นกันเพื่อที่จะได้อันนี้นั่นเองนะครับก็ตอนนั้นที่ผมเห็นน่ะแค่สัปดาห์เดียวมั้งแม่ง 40-50 ดาวไอ้เชี่ยมึงเล่นกันได้ยังไงวะเว้ยสัปดาห์เดียวแม่งขึ้นสู่พีมกันแล้วพวกท็อปเซิร์ฟอ่ะนะครับพวกแบบว่าอยากได้แล้วไอ้พวกคะแนนกอเรียสอ่ะคือมันห่างกันดาว2ดาวเองนะเว้ยนะครับโคตรโหดนะครับช่วงต้นซีซั่นฉะนั้นถ้าใครอยากเล่นตอนนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับประมาณนี้เลยนะโอเคเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปเราจบกันบ้างนะครับผมก็ไปเซฟรูปมาจาก Garena ROV Thailand นะครับเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วของเราจบกันบ้างนะครับโอเคมาคลิปที่แล้วคนดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะมาดูกันเลยว่าใครดูเราแบบของแท้กันบ้างนะครับสวัสดีคุณพลซ่าเลยนะครับหายไปนานเลยครับผมนี่ผมเข้าใจคุณพลซ่าเนี่ยซูพรีมแล้วนะครับนำผมไปไกลมากเลยผมไม่แอบส่องแล้วนะครับรหัสไม่ธรรมดาติดเม็ดส้มเม็ดอะไรเยอะแยะนะครับเป็นอีกคนที่โหดแน่นอนถึงจะไม่เคยเล่นด้วยกันก็เถอะแต่ผมคิดว่าโหดนะครับกิจกรรม249คูปองสำหรับผมนะครับรอเรียลคิกซี่แอนเน็ตคุ้มครับมีหน้ากับแพนด้ามีหน้าบ้าคลั่งอย่างเลยที่อย่างปั่นอีกแล้วแพนด้าเขาแพ้ทางเราดิถ้าเราเจอตัวแพ้ทางเราก็สู้ไม่ได้เนี่ยสกินไอริแต่แพทนี้อย่าเล่นเลยไอริจริงครับสวัสดีคุณเอสนิวด้วยนะครับไอริแพทนี้โคตรคืออย่างเดียวเลยผมติดอย่างเดียวเลยถ้ามันเอาอันติไอริที่มันกดอันติปุ๊บแล้วเกาะเด้งอ่ะมันจะโหดมากเลยนะทุกคนมันจะสุดยอดเลยนะแต่ตอนนี้คือเกาะแม่งเด้งมานิดเดียวนะครับแล้วคือสมมติไอริอ่ะผมอยากให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมคือสมมติอันติแล้วเกาะเด้งอ่ะมันโอเคกว่านะเพราะว่าสมมติคุณจะแก้ทางไอรีคุณแค่เอาตัว True Damage มาแค่นั้นเองนะครับคุณก็แก้ทางดามีไอรีได้แล้วสมมติอันติไอรีจะตายเพราะกดอันติตุ้มเกาะเด้งมาหลอดฟันชึบตายแค่นี้เองแก้ทางนะครับไปเอาเกราะออกทำไมสมดุลอะไร GM นะครับคุณคือพวกเกมGarena RV Thailand นะเขาจะมีสตัทบอกกันอยู่แล้วเว้ยว่าช่วงเนี้ยสถิติล่าสุดอ่ะคนเล่นตัวไหนมากที่สุดคนเล่นตัวไหนน้อยที่สุดนะครับเขามีสถิติบอกกันแล้วนะครับว่าเล่นตัวนี้ชนะโอกาสชนะมากกว่าอะไรเงี้ยมันมีสถิติอยู่หลังบ้านอยู่แล้วครับฉะนั้นเขาก็น่าจะรู้ว่าไอรีเนี่ยมันไม่เหลือข้าวโพดอะไรแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่มันไม่น่าเล่นเลยไอรีถ้ามันปรับมาเกาะให้มันมีนะผมบอกเลยครับว่าเกมสมดุลคือมันก็ไม่ได้โกงเอาจริงสมมติไอรีมีเกาะมันก็ไม่ได้โกงเพราะว่าทัวร์ทูดาเมจอ่ะแม่งโคตรเยอะไฮเตะไอ้ด้วยไฮเตะมาหลอดทาชิฟอร์เรนด้วยมั้งฟอร์เรนทูดาเมจปะนะครับหลายตัวที่มันทูดาเมจนะครับโอ้โหเรียกว่าไม่ทำแบบนี้กับไอริได้ไงคือไม่ใช่อะไรหรอกผมมีสกินไอริมิติคอลไงผมก็อยากเล่นไงเออฉะนั้นก็
ก็เลยมีอารมณ์ร่วมไงนะสวัสดีคุณเซเนโดด้วยนะครับสวัสดีคุณเจเนซูนะครับอยากได้ราวิวเปิดได้อันเน็ตไม่ค่อยคุ้มแปลว่าสุ่มไปแล้วนะครับสวัสดีคุณโจเซฟโจซาด้วยนะครับ สกินกี้ซี่คุ้มแต่ราวิวสวยสุดละนะครับกล่องนี้เข้าแต่เมื่อคืนแล้วผมคิดว่าพี่ไม่เห็นนะครับจริงๆมันปิดได้นะพี่นะครับอยู่ล่างขวาอ้าวหรอไม่รู้จริงๆอ่ะผมเพิ่งมาตังหิดตอนที่ผมเล่นเกมกับพี่ผมเมื่อช่วงตีสองตีสามอ้าวมีกิจกรรมใหม่นี่หว่าก็เลยเพิ่งมาทำตอนเช้านั่นเองนะครับรอมันมีภาพโปรโมทสวัสดีคุณชลทานด้วยนะครับสกินรอเรียนน่าจะคุ้มที่สุดแล้วตั้งแต่มาดูมานะครับของฮิกซี่ต้องกิจกรรมลดเหลือ178บาทนะครับเท่าที่เห็นมานะโอ้โหลดกระจุยเลยสวัสดีคุณคมกิจด้วยนะครับสวัสดีคุณอัจฉริยะด้วยนะครับวันนี้เสียงแหบต้องขออภัยด้วยนะวันนี้ไปทำงานนะครับฉะนั้นก็เสียงแหบแบบนี้นะแล้วก็พูดเยอะด้วยนะวันนี้พูดเยอะนะครับพูดเยอะก็ช่วงไม่กินนี่แหละช่วงอัดคลิปเสียงแหบเลยนะครับประมาณนี้สำหรับใครนะที่อยากมีชื่อในการสุ่มบอลพาสซีซั่นที่41สามารถทักมาเติมเกมผมได้เติมวันนี้จะมีชื่อในการสุ่มบอลพาสซีซั่นที่41นะครับวันนี้คุณทักษิณพรนิคมนะครับก็มาเติมเกมผมทั้งหมด570บาทนะครับเขาบอกว่าเติมเบลเทลนะครับตอนนี้ไม่รู้ติดเม็ดไปยังประมาณนี้เลยครับใครดูคลิปจบพิมพ์มาด้วยว่า19นะครับแล้วคนที่ดูช่องผมนะครับตอนนี้คุณอยู่แรงอะไรกันคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับผมเชื่อว่าต้องมีคนเยอะกว่าผมเยอะๆแน่นอนนะครับส่วนผมเนี่ยผมอยู่แค่คอมไม่ใช่คอมคอน31ดาวนะครับรีลงมาก็เหลือประมาณคอม3คอม4ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่ดูคลิปผมจนจบไม่ว่าคลิปจะยอดวิวเยอะยอดวิวน้อยไงทุกคนก็สนับสนุนกันตลอดไว้เจอกันวันเพลย์2บ๊ายบายครับผมเจอกันนะผมบ๊ายบาย